Ascent Group เนี่ยก็ประกอบธุรกิจเนี่ยเป็น3ด้านหลักๆนะคะอันแรกก็คือ Ascent Money อันที่2ก็เป็นด้าน Commerce ก็เรียกว่าเป็น Ascent Commerce แล้วก็ก้อนสุดท้ายเนี่ยที่เราทำตอนนี้ก็คือ True Internet Data Center นะคะAscent Commerce ที่มันแตกต่างเพราะว่าเราก็อยู่ under บริษัทแม่ที่เป็น CP เรามี product ที่แข็งแรงอยู่แล้วเรามี partner ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วอย่างพวกคือ Move Edge 7-Eleven CP Freshmart ที่ขายของสดตรงนั้นมากกว่าที่เราสามารถเล่นอะไรได้เยอะกว่าคู่แข่งของเรา product หลักๆของเรานะครับที่ดูแลอยู่ตอนนี้ก็อย่างเช่น application to money นะครับที่มีบริการเช่นการโอนเงินนะครับการซื้อของที่ร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆร้านกาแฟร้านอาหารต่างๆการซื้อของออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่าแบบเป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่ทุกคนที่มาทำงานที่นี่เนี่ยก็มาด้วยเรียกว่าแพชชั่นเต็มที่เพราะนั้นเนี่ยก็จะมาพร้อมกับไอเดียใหม่ๆเคยทำบ้างไม่เคยทำบ้างก็มาลองทำกันดูนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาค่อนข้างเยอะธุรกิจณปัจจุบันมันขึ้นอยู่กับความเร็วที่นี่เองนะครับคือเรามี culture ที่เป็น startup อยู่แล้วเราค่อนข้างเปิดกว้างเราพยายามทำทุกอย่างให้มันเป็น flat organization แปลว่านักพัฒนา designer business เองก็ต้องรับฟังไอเดียซึ่งกันและกันเพราะว่าแต่ละคนเป็นผู้บริโภคใน1วันเนี่ยมีคนใช้งาน Truemoney ระบบเนี้ยมันไม่ได้เล็กแหละมันใหญ่เทียบเท่ากับโมบายแบงกิ้งของแบงค์ใหญ่ทํายังไงให้ระบบมันสามารถสเกลรองรับยูสเซอร์จํานวนมากที่เกิดขึ้นต่อวันได้เรื่องที่2ธุรกิจเนี้ยมันเป็น e-wallet ซึ่งปัจจุบันในการแข่งขันมันสูงมากความยากคือเราจะทําไงให้เรายังทํางานได้เร็วตอบโจทย์ business นะครับในขณะที่ระบบที่ทําเนี่ยยังดีไซน์กันมาในระดับที่สเกลได้รองรับยูสเซอร์ได้จํานวนมากแล้วก็ยังมีทําทูมาร์เก็ตที่ทําให้เกิดต้องการดังนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าองค์กรสามารถเคลื่อนไหวไปได้ด้วยความรวดเร็วนะครับได้รับฟีดแบคจากลูกค้าเราทำการปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้สิ่งที่เขาต้องการและออกไปสู่ตลาดได้รวดเร็วแค่ไหนเนี่ยตรงนั้นมากกว่าที่มันเป็นความท้าทายด้านการพัฒนาเราก็ยังเชื่อว่า learning on the job เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรียนรู้ได้ดีที่สุดตัวที่นี่เนี่ยก็จริงๆเป็นความตั้งใจผู้บริหารนะคะว่าเราอยากจะเห็นทั้งมุมที่เป็นด้านงานแล้วก็ด้านคนฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเทรนนิ่งเราทำอะไรในมุมของ HR เนี่ยค่ะยกตัวอย่างนะคะ first time manager คนที่เก่งคนหนึ่งเนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าคนครั้งแรกเนี่ยเขาต้องทำยังไงให้ตัวเขาประสบความสำเร็จเป็นเทรนนิ่งที่เชื่อว่าหลายๆที่ไม่ได้มีให้ออฟฟิศของเราอ่ะนะครับมันก็จะเปิดโล่งๆแบบนี้แหละคือเราเองอยากให้คนทำงานเขาแฮปปี้ระหว่างเวลาทำงานเนี้ยไม่ว่าจะมานั่งทำงานข้างนอกออฟฟิศมันก็ค่อนข้างจะโอเพ่นมากครับตอนนี้โปรดักต์ของเราคือ Truemoney นะครับที่มีคนใช้อยู่จำนวนมากแล้วแผนต่อไปคือเราจะเริ่มสเกลออกไปทำธุรกิจอื่นๆนะครับเพื่อให้บริการเพิ่มขึ้นกับยูสเซอร์ที่มีอยู่นะครับอย่างเช่นธุรกิจสินเชื่อธุรกิจการลงทุนผมอยากได้นักพัฒนาที่ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองว่าเป็นแค่นักพัฒนานะครับอยากให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นลูกค้าคนหนึ่งผมอยากให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะพัฒนา product อะไรที่มันตรงใจผู้บริโภคแม้กระทั่งตัวเราเองให้ได้แล้วเทคโนโลยีอะไรที่เรามันสามารถที่ support goal ตรงนั้นได้ตรงนี้มากกว่าที่ผมต้องการเราต้องการคนที่เรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนตลอดเวลาในทุกๆวันนะเรื่องการใช้ทูลในการปรับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราอยากได้คนที่รู้จริงในสิ่งที่เอาเข้ามาใช้เพราะว่าถ้าเกิดเอาอะไรเข้ามาใช้แล้วไม่รู้จริงเนี่ยเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นในระบบการเงินเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องวุ่นวายที่แก้ปัญหากันไม่ได้นะครับที่นี่มันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะคะถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราคิดมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงอ่ะเขามีเวทีให้เราได้ลองเสมอๆเลยอย่างหนึ่งที่เรามองหาตลอดเลยก็คือไม่ใช่แค่สายงานที่จบมาแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆที่จบใหม่เนี่ยเราก็มองหาเขาเรียกว่า attitude คนที่มีความตั้งใจอยากจะเรียนรู้แล้วก็มีความรับผิดชอบถ้าเกิดเขามาใน attitude ที่ใช่เนี่ยเราก็พร้อมที่จะเรียกว่าเริ่มสอนแล้วก็เริ่มโตไปด้วยกันนะคะ